สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าทุกท่านนะคะเช้านี้เนาะพี่นาก็ไปหากับข้าวเช้าค่ะทุกคนหาจากที่ไหนนะก็หาจากในไร่ในสวนของพี่นาล่ะค่ะวันนี้เนาะอยากจะกินแกงลาวแกงเปิดหน่อไม้นะคะเมื่อวานว่าจะแกงแล้วก็ไม่ได้แกงค่ะทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปหาหน่อไม้กันก่อนค่ะก่อนจะไปหาหน่อไม้ก็ไปตัดหญ้าถกหญ้าแถวๆริมรั้วนะคะมาให้แพะกินก่อนนะคะทุกคนให้เขาได้กินของสดๆบ้างนะหลังจากที่กินฟางเนาะวันนี้พี่นาก็จะมาตัดหน่อไม้ที่หลังสวนของพี่นาเนาะมันเป็นหน่อไม้สีสุกค่ะซึ่งมีหนามมากเลยค่ะหนามคมด้วยเนาะพี่นาก็จะอ้อมไปแสะหน่อไม้นะคะพี่นาเรียกว่าแสะหน่อไม้นะคะนี่ทุกคนได้มาประมาณนี้นะคะหลังจากที่โดนน้ำเกี่ยวบ้างอะไรบ้างเนาะกว่าจะได้กินเขาเนี่ยไม่ได้ง่ายๆเลยนะทุกคนได้มาแล้วพี่นาก็ทำการปอกหน่อไม้ค่ะพี่นาจะบอกว่าวิธีการแบบนี้เนาะพี่นาเคยเห็นแม่พี่นาเนาะทำประจำเลยค่ะพี่นามีความรู้สึกว่าโอ้โหทำไมจะต้องลำบากขนาดนี้ด้วยเนาะนี่หลังจากได้หน่อไม้แล้วพี่นาก็แวะเก็บใบหญ้านางค่ะเดี๋ยวจะไปเคี่ยวหน่อไม้เนาะมีความรู้สึกว่ามันกินยากอะทุกคนตอนที่เห็นแม่ทำเนาะแต่พอมาวันนี้พี่นาได้มาอยู่ที่บ้านเนาะก็ซึมซับความเป็นวิถีชีวิตแบบพอเพียงนะมีความสุขค่ะมีความสุขที่ได้ทำอะไรแบบนี้เนาะกินอยู่แบบบ้านๆง่ายๆเนาะทุกอย่างหาจากในไร่ในสวนหมดเลยค่ะทุกคนใบหญ้านางนี่สรรพคุณดีมากๆเนาะเขาเอาไปใส่เพื่อที่ดับความขมแล้วก็ดับความร้อนในหน่อไม้นะคะหลังจากได้หน่อไม้พี่นาก็มาทำการสับๆแบบนี้เลยทุกคนแต่ก่อนไม่กล้าสับนะกลัวสับมือเนาะเดี๋ยวนี้โอ้โหชำนาญแล้วค่ะแต่ก่อนมีแม่ทำให้กินเนาะเดี๋ยวนี้เราต้องมาทำเองแล้วนะคะหลังจากที่อยู่ในเมืองมาหลายปีเนาะกลับมาอยู่บ้านนอกพี่นาก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหรักมากเลยค่ะรักวิถีชีวิตแบบนี้มากๆเลยค่ะกินอยู่แบบพอเพียงนะใช้เตาฟืนคือทำอะไรก็ได้ที่มันแบบว่าง่ายๆสำหรับเราอะค่ะทุกคนนี่สับหน่อไม้เรียบร้อยแล้วนะคะหอมหอมค่ะหน่อไม้สีสุกนี้ถ้าเคี่ยวให้ได้ที่แล้วเขาจะแบบอร่อยมากๆเลยเวลานำไปแกงเนาะนี่คั้นใบยะนางใส่ลงไปแบบนี้นะคะพี่นาใช้เตาฟืนนะคะทุกคนทันใจดีค่ะเวลาจะแกงอะไรหม้อใหญ่ๆพี่นาก็ชอบใช้เตาฟืนนะคะนี่จุดไฟแบบนี้เลยทุกคนไล่ยุงไปในตัวด้วยค่ะเคี่ยวหน่อไม้ให้ได้ที่เนาะให้แบบว่าเขาหวานก่อนนะคะหลังจากนั้นพี่นาก็เดินไปเก็บใบชะพลูยอดชะอมเนาะชะอมได้มานิดเดียวค่ะในไร่ในสวนนี่เองหน่อไม้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะหวานได้ที่แล้วค่ะนี่ทุกคนจะจิ้มน้ำพริกก็อร่อยผัดไข่ก็อร่อยเนาะแต่วันนี้พี่นาจะทำแกงเปิดนะแกงเปิดหรือแกงลาวสูตรของคนนครสวรรค์ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะรวดเร็วทันใจเนาะทำคลิปแบบว่าไม่เยินเยอะนะคะเดี๋ยวพี่น้องๆหนีหมดเนาะนี่ทุกคนแกงพี่นาเรียกแกงลาวหรือแกงเปิดเนาะความจริงจะต้องใส่ปลาร้าลงไปด้วยแต่วันนี้มีคนไม่กินปลาร้าอยู่ด้วยก็เลยไม่ใส่ปลาร้านะคะแต่ก็อร่อยไปอีกแบบค่ะทุกคนมากค่ะทุกคนทานข้าวเช้ากับพี่นาค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะวันนี้เจริญอาหารเนาะเป็นอะไรที่ทำกับข้าวเช้าหนเดียวค่ะกินถึงเย็นเลยค่ะทุกคนหม้อบัลเลอร์เลยค่ะ